อยากจะเห็นกันไม่เอ่ยกับชุดที่น้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะใช้ใส่ถ่ายโฆษณา Vivo แบบตัวเต็มๆค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ทำเอาแตกตื่นกันไปพอสมควรเนาะหลังจากที่ทาง Vivo นะคะมีการปล่อยคล้ายๆกับภาพหลุดน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะถือผลิตภัณฑ์มือถือของเขานะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เองนะคะก็มาปล่อยคลิปนะก็พูดประมาณว่าถ้าอยากจะติดตามนะคะโฆษณาตัวใหม่ของเธอเนี่ยก็ให้ไปกดติดตามนะคะ YGแอดเนาะใน official ของเขาใน IG นะคะแน่นอนค่ะว่าชุดที่เธอใส่นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นชุดที่ด้านหน้าก็ดูเรียบร้อยนะคะดูหวานแหววอีกเช่นเคยค่ะตามสไตล์จีนเนาะก็ไปที่นั่นทีไรก็จะได้ใส่ชุดแนวนี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะชุดด้านหน้าน่ะเรียบร้อยดีนะคะแล้วก็คล้ายๆกับชุดที่ตอนเด็กๆที่เธอชอบใส่ด้วยนะแต่พอหันไปดูชุดด้านหลังนี่ล่ะสิคะโอ้โหถึงกับร้องกรี๊ดค่ะไม่เรียวในมือสั่นกันเลยทีเดียวนะคะอยากจะหาผ้าคลุมค่ะไปช่วยคลุมหลังคลุมไหล่ให้เธอเลยนะคะเนี่ยเอามาให้ดูด้วยนะคะเป็นชุดแบบเต็มๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคือชุดสวยดีนะแต่ว่าข้างหลังแอบเรียวสักนิดนึงนะคล้ายๆกับชุดคราวก่อนนะที่เธอไปเป็นพรีเซนเตอร์นะให้กับทางเจนโกลี่นะคะอันนั้นชุดด้านหน้าก็เรียบร้อยหวานๆ นะคะด้านหลังก็แอบโล่งๆว้าวๆอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะอะก็มาเห็นแล้วนะไม่อยากดูคนเดียวค่ะเอามาฝากแล้วกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นแล้วอึ้งไหมแอดอึ้งนะแต่ก็ชุดเขาก็สวยจริงๆนั่นแหละค่ะอะเอามาให้ดูแล้วกันนะคะหวังว่าจะชอบนะก็จบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า